วันนี้แก้มยุ้ยจะมาแนะนำเสื้อ VTV ให้เพื่อนๆรู้จักค่ะเสื้อ VTV มีอยู่3แบบนะคะมีเสื้อยืดเสื้อฮูดแล้วก็เสื้อโปโลนะคะแบบแรกคือเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดของ VTV จะเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีนะคะด้านหน้าจะเป็นงานสกรีนด้านหลังก็เป็นงานสกรีนเช่นกันนะคะด้านหลังจะเป็นรูปปีกนกใหญ่ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไบเกอร์เลยค่ะเป็นตัวแรกที่วิถีไบเกอร์ได้ทำขึ้นมานะคะส่วนเสื้อตัวที่2คือเสื้อโปโลที่แก้วยุ้ยใส่อยู่ตรงนี้เสื้อโปโลก็จะออกแบบแนวทางการนิดนึงแต่ว่าใส่ได้ในทุกโอกาสนะคะเสื้อโปโลเราทำมาจากผ้า TC Micro ค่ะตัวนี้ผ้าระบายอากาศดีเยี่ยมเลยค่ะส่วนแบบที่3คือเสื้อฮูดเสื้อฮูดเราจะทำมาอีก2แบบคือแบบสวมกับแบบซิปนะคะแต่ก็สวยคนละแบบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะชอบแบบไหนค่ะว่าจะใส่แบบฮูดแบบสวมโปโลหรือยืดแต่ด้านหลังของเราก็จะทำเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือจะเป็นปีกนกใหญ่ๆให้เพื่อนๆ เห็นได้ชัดเลยค่ะเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเห็นปีกนกใหญ่ๆนึกถึง VTV เลยค่ะส่วนสินค้าตัวอื่นๆของ VTV นะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะพยายามทำมาให้เพื่อนๆได้อุดหนุนกันก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงฝากติดตามแก้มยุ้ยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แก้มยุ้ยด้วยขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะวันนี้แค่นี้